ับสวัสดีครับวันนี้เรา2คนจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกรุงเทพกันครับที่เห็นอยู่ข้างหลังเรา2คนนี้ครับก็คือเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นนะฮะครับผมแต่จะเที่ยวอย่างเดียวมันก็คงจะธรรมดาฮะเราจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านเดินเที่ยวไปแล้วก็คิดไปด้วยว่าที่มาแต่ละสถานที่นั้นมายังไงครับถ้าไปกัน2คนนี้น่าจะไม่รอดใช่เราคิดไม่ค่อยเก่งเลยครับเราคงหลงแน่แล้วก็เราต้องมีไกด์ดีกว่านะครับวันนี้ก็เราจะไปเนี่ยแหละฮะคิดไปเที่ยวไปกับอาจารย์ท่านนี้ก็ติดตามได้ใน1วันเดียวกันวันนี้ครับผมยังไงอาจารย์พิสันอาจารย์ยงยุทธครับอ๋อใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงยังคิดอะไรอยู่ครับกำลังทึ่งในความคิดของคนโบราณทำไมครับทำไมต้องทำหลังคา3ชั้นเพราะว่าฝนมันตกครับฝนมันตกหลังคาชั้นเดียวมันยิ่งไม่มีช่องเพราะว่าสวยมากเพื่อความสวยงามเหตุผลที่ทำ3ชั้นเนี่ยมันมี2เหตุผลอันที่1เพื่อให้สถานที่เนี้ยทั้งสูงส่งและยิ่งใหญ่และให้เห็นถึงจินตนาภาพของวิมานว่าเป็นยังไงบนสวรรค์เป็นยังไงอันที่สองนะครับจะเห็นว่าให้หลังคาที่เขาลดเป็นชั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็น3ชั้นถ้าเป็นโบสถ์โบราณเขาจะอ่อนเป็นท้องสำเภาสำเภาจะลอยน้ำได้สำเภาต้องเบาครับเพราะนั้นต้องทำให้สำเภาเบาถ้าเราไม่ทำ3ชั้นมันก็จะเป็นปื้นใหญ่มากครับจริงไหมฮะมันก็จะเกิดความหนักถ้าเกิดความหนักแล้วมันจะล่องลอยอยู่บนสวรรค์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมสถาปัตยกรรมของบ้านจึงต่างกับวัดอาจารย์เริ่มมาเที่ยวแต่ตอนไหนครับนิสัยเป็นนักเที่ยวเนี่ยเกิดมาสักประมาณขึ้นม.1อย่างนึงที่ผมสงสัยครับอาจารย์หาข้อมูลหรือว่าศึกษาเรื่องพวกนี้มาจากไหนนะครับก็เที่ยวแล้วก็สังเกตแล้วก็อยากรู้พออยากรู้ก็ถามถามใครครับถามคนรอบข้างถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็ควรจะถามพระสงฆ์เพราะการเที่ยวเนี่ยมันมี2แบบครับแบบที่1เที่ยวแบบบันเทิงเริงรมย์อีกอันนึงมันเป็นการเที่ยวที่บันเทิงสมองมันคือเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีสิ่งที่สุดยอดของสยามครับคือความงามของเสมาเสมาที่นี่จะเป็นเสมาที่งามที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยเมื่อเราดูใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าเสมซุ้มเสมารวมทั้งองค์เสมาก็จะอยู่ภายในกรอบ2กรอบครับกรอบที่1คือกรอบเสาสีขาวครับกรอบที่2คือกรอบซุ้มเห็นไหมฮะครับเพราะฉะนั้นจะมีกรอบบังคับชั้นกรอบเสาก็กรอบซุ้มถ้าหากว่าเสมายกสูงขึ้นไปครับอยู่ตรงระหว่างกลางกรอบหน้าต่างก็จะเป็น3อันที่สวยมากเห็นไหมฮะทีนี้เราจะเพิ่มกรอบกรอบที่4คือกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือซุ้มประตูแล้วลองถอยเดินออกมาเราก็จะเห็นกรอบที่5คือกรอบที่เป็นสีดำที่เราเรียกลายกำมะลอคือลายจีนกรอบที่6คือกรอบสีแดงข้างหน้านี้ถ้าออกไปนอกวัดก็ยังเห็นอีกออกไปนอกวัดจะยิ่งเห็นสวยขึ้นเราจะเห็นกรอบที่7เห็นไหมฮะครับเห็นยังว่าความลงตัวมันเป็นยังไงครับความงามในศิลปะเป็นไงมันคือจังหวะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของมนุษย์โลกครับเมื่อเราก้าวเข้าไปเห็นไหมครับว่าเขตสวรรค์ค่อยๆใหญ่ขึ้นตามก้าวเห็นไหมฮะครับแล้วทำให้เราเกิดมิติที่3คือการเคลื่อนตัวเพราะว่ากรอบหลายๆกรอบซ้อนกันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเห็นไหมฮะเกิดการเคลื่อนตัวเราใกล้จะถึงเห็นไหมใกล้จะถึงสวรรค์เข้าไปทุกทีเห็นไหมแต่ปกติเวลาเราเดินเข้าวัดแล้วเราไม่เคยสังเกตความรู้สึกนี้เลยใช่ไงผมถึงได้บอกว่าเนี่ยเวลาเรามองอะไรเนี่ยถ้าเรามองเป็นคิดตามแล้วมันจะสนุกสุดยอดเลยเห็นไหมครับตอนนี้ยอดของซุ้มเสมาต่อกับยอดของบันทะแลงซึ่งตรงนี้คือปราสาทหนึ่งหลังเพราะนั้นในกลุ่มของเขาพระสุเมรุเนี่ยจะเห็นว่าจะมีวิมานเยอะมากนั่นคือแต่ละวิมานแสดงว่าแต่ละวิมานต้องมีสิ่งที่สถิตไม่เหมือนกันก็มีเทพประจำที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราลองดูเข้าไปลึกๆจะมีแบบที่อย่างนั้นเลยนะครับแล้ววิมานวิมานที่สุดยอดเลยของวิมานทั้งหลายเห็นไหมฮะเราจะมีวิมานอีกหนึ่งครับนี่คือวิมานอีกหนึ่งเห็นไหมฮะรอบใช่
และดูนี่คือวิมานที่เป็นประธานเมื่อเรามองตรงเข้าไปเราก็จะเห็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแล้วตรงวิมานนี้จะเห็นว่ามันยังมีสวรรค์ซ้อนขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นๆเห็นไหมฮะในแต่ละชั้นยังมีวิมานเล็กๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบนสวงสวรรค์เนี่ยแต่ละชั้นก็มีวิมานนับร้อยนับพันจะบอกว่าที่เป็นยอดเนี่ยเปรียบเหมือนกับเขาพระสุเมนใช่ไหมครับพระสุเมนใช่ไหมครับที่จะมีวิมานอยู่เยอะไปหมดมีเทพทั้งหลายอยู่กันเต็มเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมฮะจะขึ้นไปดูภาพรวมว่าในการวางผังของวัดเขาวางกันยังไงไปเราขึ้นไปบนภูเขาทองตรงนี้เป็นการออกแบบของช่างที่สุดยอดยังไงการออกแบบของช่างที่สุดยอดตรงไหนสเต็ปของขั้นบันไดเขาจะไม่สเต็ปสูงบันไดเราเนี่ยจะ15เซนอันนี้ประมาณ5เซนเพราะนั้นเมื่อเราเดิน5เซนเนี่ยเราจะเดินสบายๆเกือบจะเหมือนกับเดินพื้นครับผมหลังจากอาจารย์เกษียณมาเนี่ยอาจารย์ก็มาสอนวิชาอย่างนี้แหละครับผมจริงๆตั้งแต่ก่อนเกษียณผมก็ทำวิชานี้ครับผมคือวิชาอะไรครับวิชามนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติคือสอนให้รู้จักว่ามนุษย์คือใครคืออะไรก็คือสอนที่มาของที่จุฬาฮะที่มาของคนครับผมแล้วก็สอนธรรมชาติมันเป็นยังไงครับและธรรมชาติเขาอยู่กันยังไงและมนุษย์เข้ามาแทรกในธรรมชาติได้อย่างไรเราแทรกแล้วมันแทรกถูกหรือไม่ถูกผมขอตีของชัยก่อนสักหนึ่งครั้งได้ไหมครับตีได้ด้วยเออทำไมต้องตีเพื่ออะไรครับเอาเลือกเอาชัยครับเหรอครับคือกลางวันใช้บอกเวลาเขาต้องตีของเวลากลางวันจึงเป็นโมงโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงครับผมเก้าโมงคือตีเจ็ดตีแปดตีเก้าโมงมาจากเสียงป่ะครับเก้าโมงแล้วทุ่มพอกลางคืนตีกลองทุ่มทุ่มก็จะเป็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ๋อก็คือเสียงมาทำมาเรียกเป็นโมงเป็นทุ่มคนละทีได้ตุ๊ดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงมุมนี้อันนี้เราเรียกว่าเมืองกรุงเทพเวลากรุงเทพอ่ะแปลเป็นภาษาฝรั่งครับทำไมไปแปลว่าบางกอกกรุงเทพมันมาทีหลังเมื่อก่อนเราใช้คำว่าบางกอกไม่ใช่บางกอกเนี่ยมันเป็นเมืองตั้งแต่สมัยอยุธยาครับผมคือจริงๆแล้วไอ้ตรงหลังธรรมศาสตร์ครับตรงนั้นคือคลองไม่ใช่แม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันจะไหลคดเนื่องจากมันอยู่ปลายน้ำครับเวลาลำน้ำที่ใกล้ทะเลปลายน้ำเนี่ยมันจะไหลคดเคี้ยวทีนี้มันคดไปคดมาทำให้เรือสำเภาเนี่ยมันวิ่งลำบากเขาเลยขุดรอบเขาขุดลัดเลยตัดไอ้ตรงที่ว้าวตรงนี้แล้วโค้งมาเนี่ยมาว้าวตรงนี้เขาขุดลัดตรงนี้ครับอันนี้ขุดในสมัยพระเจ้าชัยราชาธิราชเพื่อให้เรือสำเภาเข้าไปค้าขายในอยุธยาได้สะดวกแต่เดิมเรือก็วิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าพอต่างชาติเข้ามาขายมากขึ้นชักจะเสี่ยงละเสี่ยงแล้วทำไงพระนารายณ์ก็เลยมาสร้างป้อมปืน2ป้อมอยู่ตรงปากคลองบางกอกแล้วก็มีโซ่ขึงขวางเรือทุกลำต่างชาติมาจะมาต้องมาจอดต้องมาจอดหน้าคลองบางกอกครับแล้วก็ตรวจเรือเสร็จเรียบร้อยขอใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะหย่อนโซ่ลงเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเขานัดกันมาไปมาเป็นกองเรือใช่ไหมบางกอกเดี๋ยวเจอกันที่บางกอกบางกอกบางกอกฝรั่งก็เลยเรียกบางกอกฝรั่งเขาก็จะเรียกเมืองตรงนั้นว่าบางกอกบางกอกบางกอกไม่ใช่ทุกกอกจะบางกอกเท่านั้นหัวใจที่ดีที่สุดของการสังเกตคือไม่อธิบายเมื่อไรก็ตามที่เราชิงอธิบายคนนั้นจะตาบอดเขาจะไม่เห็นรายละเอียดอื่นนอกจากสิ่งที่เราอธิบายอาจารย์ยงยุทธจันยรักษ์ผมจะเห็นว่าบริเวณเขตของสังฆวาสใหญ่มากใหญ่มากเห็นไหมฮะแปลว่ามีพระอยู่เยอะถ้าเรียกภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือหมู่กุฏิของพระสงฆ์นี่คือบริเวณที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับใช่ทีนี้หลังหมู่กุฏิที่เราเห็นเป็นตึกแถวเนี่ยถ้าถอยหลังไปช่วงที่สร้างวัดเป็นท้องนาทีนี้ไอ้ความที่เป็นท้องนาแล้วมีต้นตาลเยอะเกิดอะไรขึ้นสะพานอันโน้นอ่ะ
ตรงไปเป็นจะเป็นประตูที่เข้าไปในเขตพระนครประตูนี้เราเรียกว่าประตูผีที่ประตูผีเนี่ยเวลามีคนตายในเมืองเขาก็จะต้องแบกออกมาทางประตูนี้แล้วก็เอาคนตายเนี่ยมาทิ้งที่ทุ่งทิ้งทำไมเพื่อให้แรงกินก่อนจะเผาเนี่ยเขาต้องกำจัดเศษเนื้อเศษอะไรที่เน่าสลายได้ออกก่อนที่นี่แรงเยอะเขาก็เลยเรียกกันติดปากว่าแรงวัดสะเกดถัดไปตรงโน้นเห็นวิหารสูงๆใหญ่ๆไหมครับนั่นวัดอะไรครับวัดสุทัศน์ก็เลยเป็นที่มาแรงวัดสะเกดกับเปรตวัดสุทัศน์เวลาเราขึ้นมาบนภูเขาทองเนี่ยนอกจากเรามองไกลแล้วเวลาเรามองใกล้เราก็จะเห็นผังของวัดพื้นที่ที่เราเห็นข้างหน้านี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเขตพุทธาวาสครับในเขตพุทธาวาสเนี่ยก็จะประกอบด้วยหน้าสุดก็จะเป็นพระอุโบสถครับถัดลงมาก็จะเป็นพระวิหารถัดลงมาก็จะเป็นศาลาการประเรียนครับถัดมาที่ที่เรานั่งนี่คือพระเจดีย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นในเขตพุทธาวาสจะมี4องค์ประกอบนะครับมีอุโบสถมีวิหารศาลาการประเรียนและเจดีย์จุดนี้เราต้องการดูอะไรเราต้องการหากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อยู่ตรงไหนบอกได้ไหมอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยกรุงเทพใครสร้างกรุงเทพรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่แถววัดนี่คลองรอบกรุงตรงไปตรงเนี้ยเนี่ยที่เห็นเขียวๆเนี่ยตรงไปนี้เป็นคลองบางลำพูอ๋อนี่กำแพงเมืองกรุงบ้างใช่ไหมนี่กำแพงเมืองใช่ไหมใช่ไหมกำแพงเมืองกรุงเนี่ยกำแพงเมืองนี่ไงตรงนี้เป็นคลองนี่คือคลองคูเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งคือเมืองรัตนโกสินทร์ทีนี้คือในเมืองก็คือในเมืองคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือในเมืองจนไปติดด้านโน้นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องลึกที่สุดแม่น้ำเจ้าพระยาคือคูเมืองครับเห็นไหมฮะครับเพราะฉะนั้นกลางเมืองอยู่ตรงไหนกลางเมืองก็จะมีวัดถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านจะเป็นวัดหลักเมืองหรือวัดอินทขินวัดควรจะมีเสาอินทขินลองดูนะครับจากพระบรมมหาราชวังที่อยู่กำแพงด้านโน้นครับกับตรงนี้กำแพงด้านนี้ตรงจุดกลางอยู่ตรงไหนเสาสีแดงนั่นระหว่างเสาชิงช้าไปพระบรมมหาราชวังกับเสาชิงช้ามานี่น่าจะกลางเท่าๆกันกลางกลางเมืองเพราะนั้นนั่นคือกลางเมืองกลางเมืองกรุงเทพใช่ตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ขณะนี้เรามาอยู่ริมคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงคลองนี้คือคลองรอบกรุงที่โค้งไปเนี่ยนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าคลองรอบกรุงคือคลองคูเมืองครับผมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเอาไว้ป้องกันข้าศึกเราจะเห็นป้อมนี่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นป้อมใหญ่ฮะป้อมปืนสำหรับป้องกันข้าศึกที่จะข้ามคลองเข้ามานั่นคือกระบวนการในอดีตพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่ห้าเราพัฒนาบ้านเมืองของเราให้หลุดจากคำกล่าวอ้างว่าเป็นอาณาระยะประเทศคืออันซิวิไลเซชันให้มาเป็นอาระยะประเทศ1เราปรับปรุงเรื่องกฎหมาย2เราปรับปรุงเรื่องอาคารบ้านเรือนให้เสมอเหมือนกับเขาดังนั้นรัชกาลที่5เขาเลยทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีอารยธรรมนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสะพานนี้เป็นสะพานที่สวยมากอันนึงที่สร้างด้วยหินอ่อนแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมเห็นหัวแกะมั้ยฮะเห็นมั้ยฮะเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกเห็นมั้ยฮะแล้วก็มีเรือไวกิ้งครับผมนะครับมีอะไรต่ออะไรที่ประเทศต่างๆในยุโรปมีเราก็มีเราก็ทำได้ขณะนี้เรามาสู่ถนนราชดำเนินกลางคำว่าราชดำเนินแปลว่าอะไรก็ดำเนินเดินเนี่ยแปลว่ากษัตริย์เสด็จจากพระบรมมหาราชวังไปยังที่ประทับคือพระราชวังสวนดุสิตซึ่งอยู่ตรงปลายถนนแต่ตรงนี้มีสิ่งน่าสนใจลานทั้งหมดนี้เราเรียกว่าลานมหาเจษฎาบดินครับมหาเจษฎาบดินอย่างที่บอกลานเจษฎาบดินเนี่ยทำไมเขามาเลือกสร้างตรงนี้เพราะว่าประตูเมืองจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาอาคันตุกะที่มาเยี่ยมกรุงเทพจะมารับกุญแจเมืองที่นี่ก็จะมารับกุญแจที่ลานเจษฎาบดินนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของกรุงเทพมหานครคือพระโลหะปราสาทใช่โลหะปราสาทข้างบนโลหะปราสาทก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ในหลวง
พระราชทานมาแล้วก็ให้มาประดิษฐานในที่นี้เพราะฉะนั้นเราจะมีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์จริงๆเนี่ยอยู่2ที่คือยอดภูเขาทองกับที่บนโลหะประสาทในประเทศไทยอ่ะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบ5เรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับกรุงเทพในช่วงนี้เลยครับ Top 5สนามหลวงเนี่ยเกิดเมื่อตอนที่เราย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครทีนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถพระองค์ท่านเป็นนักรบและเอาบทเรียนจากอยุธยาที่เราถูกพม่าล้อมมานานเลยทำให้พระองค์ท่านสงวนที่กลางพระนครเอาไว้เป็นที่นาหลวงเพื่อจะแสดงให้ข้าศึกเห็นว่าไม่ว่าจะมาล้อมเมืองชั้นนานเท่าไหร่ฉันก็ไม่มีวันอดตายเพราะฉันมีที่นากว้างใหญ่อยู่กลางเมืองคลองบางกอกเป็นคลองลัดเพื่อให้การเดินเรือสำเภาเข้าอยุธยาเดินได้สะดวกขึ้นเลยทำให้มีต่างชาติเข้ามาค้าขายในอยุธยามากที่สุดคลองลัดตรงนั้นปัจจุบันเราคิดว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่จริงๆแล้วตรงนั้นคือคลองบางกอกสะพานชุดเฉลิมนั้นเกิดในสมัยรัชกาลที่5ท่านมีพระราชดำริอย่างหนึ่งว่าในทุกๆวันเฉลิมพระชนพรรษาท่านก็จะอุทิศทรัพย์สินเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์โดยการสร้างสะพานทุกปีเพราะฉะนั้นสะพานที่พระองค์ท่านสร้างในวันเฉลิมนั้นจะขึ้นต้นด้วยว่าเฉลิมสะพานพุทธถือว่าเป็นสะพานอันดับที่2ของประเทศที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัชกาลที่7ก็มีดำริว่าจะทำสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมฉลอง150ปีกรุงเทพมหานครใช้เงินเยอะมากแต่ในสมัยนั้นเป็นขาดแคลนพระองค์ท่านก็เลยมีพระวิสัยทัศน์ใหม่เปิดให้รับบริจาคโดยพระองค์ท่านบริจาคเป็นพระองค์แรกแล้วให้ประชาราษฎร์ทั้งแผ่นดินร่วมกันบริจาคสร้างสะพานพุทธขึ้นมาที่สำคัญที่สุดเชื่อมใจคนทั้งประเทศเพราะคนทั้งประเทศเป็นเจ้าของเบญจรงค์ก็คือเครื่องกระเบื้องดินเผาเบญจแปลว่า5รงคือสีที่ประกอบด้วยสีรวมกันแล้วประมาณ5สีขาวเขียวแดงดำเหลืองวัดราชบพิตรสถิตมหาเสมารามจะต่างกับวัดอื่นตรงที่ว่าใช้กระเบื้องดินเผาเบญจรงค์ในการสร้างวัดโดยทําเบญจรงค์ทั้งวัดเลยเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันที่นี่เลยกลายเป็นเบญจรงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยืนอยู่หลักกลางเมืองเลยใช่ทีนี้เวลาสร้างเมืองเสร็จเนี่ยตามคติพราหมณ์ครับเขาก็ต้องทดสอบว่าเมืองเนี้ยที่สร้างเนี่ยมั่นคงแค่ไหนที่ทำต้องแกว่งแค่ไหนใช่มันขึ้นไปสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องแกว่งขึ้นไปจนเกือบถึงคานขนานน่ะเพราะฉะนั้นพวกพญาโลสิงช้าเขาก็นั่งกองเชียร์ครับประธานพิธีรอบแล้วประธานพิธีก็จะมีซุ้มประรำพิธีอยู่ครับแล้วในการแกว่งเขาก็จะมีรางวัลครับโดยการเอาเงินใส่ถุงครับแล้วก็ผูกไว้บนปลายไม้ด้านหลังสูงลิบเลยถ้าแกว่งถึงเมื่อไหร่ก็ได้เงินไปรับทรัพย์ไปแล้วถ้าแกว่งไม่ถึงตกลงมาถ้าแกว่งไม่ถึงหลุดจากกระดานก็ลงมาก็จะต้องโดนทำโทษคือถูกฝังทั้งเป็นก็คือตายสิครับแต่ฝังทั้งเป็นเนี่ยเขาไม่ได้ฝังจริงเขาฝังแค่เป็นพิธีคือฝังครึ่งตัวความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆคาลิลกริบานนักเขียนนักกวีชาวเลบานอนให้ดูวัดที่อยู่ข้างหน้าเราสุทัศน์เห็นไหมฮะมันมีสิ่งที่น่าประทับใจมากมันเป็นการทำภาพซ้อนภาพจะเห็นว่าจะมีอาคารที่เป็นจัตุรมุขมีมุขด้านนี้ด้านด้านนี้ด้านด้านนี้ด้านด้านโน้นด้านเห็นไหมซึ่งอาคารจัตุรมุขที่เราเห็นอันเนี้ยจริงๆเป็นภาพลวงตายังไงฮะเพราะเป็น2อาคารไม่ใช่อาคารเดียวกันเหรอเพราะอะไรเพราะว่าอาคารหลังหน้าเนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่2ทีนี้พระองค์ท่านสร้างวิหารใหญ่มากครับพอรัชกาลที่3จะมาสร้างโบสถ์ทำยังไงอ่ะถ้าสร้างโบสถ์เล็กมันก็เลยโดนวิหารบังอันนี้ก็บังก็เลยฮะบังแล้วก็เลยสร้างเป็นโบสถ์ไม่ที่ยาวที่สุดในโลกเพราะนั้นจะเห็นว่าปลายโบสถ์ข้างนี้มาถึงนี่ปลายโบสถ์ข้างนู้นไปถึงโน่นเห็นไหมครับเห็นไหมว่าอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันThank you.
ในสมัยก่อนเรามีการส่งช้างไปต่างประเทศเป็นสินค้าออกเพราะอะไรฮะใช่เราก็จะส่งไปอันนี้ช้างไทยช้างไทยที่ส่งไปเห็นไหมฮะแล้วเมื่อไปถึงเมืองจีนคนจีนเขาเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นออกมาช้างจีนก็เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ช้างจีนเห็นไหมว่าวิธีคิดของผู้คนวิธีคิดของช่างเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนครับนะวิธีคิดก็เปลี่ยนเขาก็เลยตกแต่งเปลี่ยนไปด้วยปัญญาไม่ได้เกิดจากความรู้แต่เกิดจากการเรียนรู้อาจารย์ยงยุทธจันยรักษ์สุทัศน์ก็เหมือนเป็นวัดหลักกลางเมืองเมื่อเป็นวัดหลักกลางเมืองพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดหลักกลางเมืองก็ต้องเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าพระพุทธรูปในวัดนี้รัชกาลที่1นำมาจากสุโขทัยเนื่องจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากตอนเอามาเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยมี2องค์ใหญ่ทั้งคู่เลยเอาขึ้นช้างไม่ไหวก็เลยต้องล่องแพมาพอล่องแพมาถึงตรงพระบรมมหาราชวังก็ชักหลวงพ่อโตขึ้นบกเข้ามาในเมืองปรากฏว่าประตูเมืองเล็กกว่าหลวงพ่อโตก็เลยต้องเอาหลวงพ่อโตแช่อยู่ในน้ำแล้วก็ทำการรื้อประตูเมืองออกเพราะนั้นตรงท่าน้ำที่หลวงพ่อโตลอยน้ำรออยู่เราเรียกว่าท่าพระเราก็จะไปดูอุโบสถที่ยาวที่สุดในโลกในโลกทีนี้ในเมื่ออุโบสถยาวมากเวลาเราเข้าไปแล้วพระสงฆ์จะเทศจะอะไรก็ดูโล่งโตไกลมากรัชกาลที่3ท่านแก้ตรงนี้ยังไงเราจะเข้าไปดูกันจะใช้พื้นที่ของพระอุโบสถให้เต็มพื้นที่เลยครับใช่ก็เลยสร้างแบบสาวกในวันสาวกที่อุปสมบทโดยพระพุทธองค์ครับเห็นไหมครับเข้ามาให้เต็มเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าความยาวเป็นยังไงแต่พอเราเข้ามานั่งอย่างนี้ก็เหมือนกับอุโบสถทั่วไปเลยใช่เห็นไหมฮะสนุกไหมฮะวันที่อาจารย์เริ่มศึกษาแล้วมันไปเรื่อยๆใช่ไหมสนุกมากวันนี้มันสิ้นสุดหรือยังครับยังหรอกอดีตที่ผ่านมาเราผ่านมากี่ปีเอาเฉพาะที่เรามีหลักฐานก็ 5,000 ปีครับจากอู่ทองคือเรื่องลูกปัดใช้เวลา 5,000 ปีสะสมเรื่องราวแล้วชีวิตผมเพิ่งอยู่มากี่ปียัง50ปีจริงไหมฮะแล้วมันจะจบได้ไงวันนี้แสดงว่าอาจารย์นั้นสนุกสนานมากอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆก็จนกว่าจะลุกขึ้นมาไม่ไหวครับคิดเป็นยังครับพี่ครับครับผมดีฮะได้มาเที่ยวอย่างนี้คือได้สงสัยคือเราไม่รู้หรอกจริงๆว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เวลาเราเห็นสิ่งบางสิ่งที่มันโดนสร้างขึ้นทำให้เราได้คิดได้ด้วยตัวเองครับผมอย่างนั้นก็ทำให้เรามีการเรียนรู้นะได้เข้าได้ความคิดของคนอื่นทำให้เราได้คิดด้วยสงสัยแต่คุณผู้ชมที่ดูทางบ้านเวลาคุณไปเที่ยวคุณก็สามารถคิดได้แบบนี้เหมือนกันคุณจะคิดในมุมมองที่แตกต่างออกไปก็ได้นะครับโอเคครับงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเลยครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเวลา 4:05 นทางทีวีไทยกับรายการ1วันเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับราตรีสวัสดิ์ครับอะไรนะบางกอกบางอันกอกไงกอกอะไรบางอันมันก็ไม่กอกมันไม่ใช่ทุกอันที่กอกเข้าใจป่ะบางกอก